สวัสดีครับกลับมาพบกับไทยแวร์อีกครั้งนะครับวันนี้ทางทีมงานไทยแวร์มีทิปมานำเสนอเกี่ยวกับการเช็คสเปคคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยเหลือมาให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทีมงานไทยแวร์จะมาสอนวิธีเช็คสเปคคอมพิวเตอร์ด้วยกันทั้งหมด2วิธีได้แก่วิธีเช็คสเปคคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและแบบละเอียดนะครับก่อนอื่นเรามาดูวิธีเช็คสเปคคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานกันก่อนเลยครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบแรกให้เพื่อนๆคลิกขวาที่ My Computer แล้วเลือก Propertyก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราได้เห็นกันนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็เป็นสำหรับ Windows XP และ Windows 7ส่วนสำหรับ Windows 8และ Windows 10นั้นให้เพื่อนๆคลิกขวาที่ปุ่ม Start แล้วเลือกคำว่า System ก็จะมีหน้าจอแบบเดียวกันขึ้นมาครับส่วนแบบที่2ก็ง่ายมากเลยให้เพื่อนๆกดปุ่ม Windows และปุ่ม Pause พร้อมกันบนคีย์บอร์ดครับก็จะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาซึ่งถ้าเพื่อนๆกดตามที่ทางทีมงานแนะนำไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอกับหน้าจอนี้ซึ่งจะแสดงข้อมูลพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เช่น CPU RAM ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานชื่อของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับต่อไปเรามาดูวิธีเช็คสเปคคอมพิวเตอร์แบบละเอียดกันนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้ผ่านคำสั่ง run โดยวิธีเปิดใช้คำสั่ง run เนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดปุ่ม Windows กับปุ่ม R พร้อมกันนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาโดยคำสั่งก็มีด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกคือ dxdiag และแบบที่2คือ msinfo32ซึ่งทั้ง2แบบนี้ก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มดูแบบแรกกันเลยเมื่อเพื่อนๆรันคำสั่งรันแล้วก็จะมีหน้าต่างปรากฏให้เราพิมพ์เข้าไปว่า dxdiag ซึ่งย่อมาจาก DirectX Diagnostics ใช้ดูข้อมูลเกี่ยวกับด้านกราฟิกรวมไปถึงข้อมูล DirectX ตัวข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยการ์ดจอและการ์ดเสียงนะครับต่อไปเรามาดูวิธีเช็คสเปคคอมพิวเตอร์แบบละเอียดกันแบบที่2กันนะครับโดยให้เราพิมพ์ในช่องคำสั่งรันว่า msninfo32 ก็จะแสดงข้อมูลแบบละเอียดยิบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขึ้นมาให้เราได้เห็นกันครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเช็คสเปคคอมพิวเตอร์โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมตัวอื่นมาติดตั้งในเครื่องนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากใช้โปรแกรมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้โปรแกรม CPU-C ในการเช็คสเปคคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันวันนี้ทีมงานไทยแวร์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ